คะที่รัฐบาลเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เห็นต่างเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์นั่นเพราะรัฐบาลไม่ต้องการให้เกิดปัญหาในระหว่างเส้นทางที่ประเทศกำลังเดินอยู่บนถนนแห่งความปรองดองและการปฏิรูปสอดคล้องกับผลสำรวจที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็เห็นว่าบ้านเมืองกำลังเกิดความสงบและไม่ควรมีการต่อต้านในขณะนี้ติดตามกับคุณณัฐวุฒิกล่ำเจริญค่ะการเข้าควบคุมสถานการณ์หลังเกิดวิกฤตทางการเมืองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ตลอด6เดือนจนนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศเริ่มถูกหยิบยกขึ้นมาแก้ไขปัญหาทั้งที่เกิดขึ้นในอดีตและยังไม่สามารถแก้ไขได้รวมถึงปัญหาเฉพาะหน้าที่คสช.และรัฐบาลสามารถหาข้อยุติและทางออกในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้แต่การออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากำลังกลายเป็นข้อห่วงใยของรัฐบาลในช่วงที่บรรยากาศของประเทศกำลังเข้าสู่การสร้างความปรองดองและการปฏิรูปจึงไม่อยากให้มีสิ่งใดมาทำให้กระบวนการวางรากฐานของประเทศต้องสะดุดก็ขอร้องกันว่าเนี่ยช่วยกันนะครับทำความเข้าใจถ้าวันนี้เราคือรัฐบาลนะครับได้ประคับประคองจนทุกคนมีความรู้สึกว่าในขณะนี้คือมีความเป็นปกติทุกอย่างพอมีความเป็นปกติทุกอย่างแล้วก็กลับไปหวนคิดจะให้ความไม่เรียบร้อยมันกลับมาอีกหรือไม่อย่างไรแต่จริงๆแล้วขนาดนี้มันอยู่ในขั้นที่สองซึ่งยังถือว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับแต่รัฐบาลได้ทำให้เกิดความเป็นปกติขึ้นมาก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับแม้รัฐบาลชุดปัจจุบันจะไม่ได้มาตามวิถีทางตามปกติตามระบอบประชาธิปไตยแต่ความขัดแย้งและปัญหาที่สะสมตลอดหลายปีจึงจำเป็นต้องมีคณะทำงานเฉพาะการเข้ามาแก้ไขปัญหาจึงอยากให้ผู้ที่เห็นต่างได้หวนคิดและไตร่ตรองด้วยเหตุผลกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาพยายามช่วยกันทำความเข้าใจแล้วก็อยากจะให้น้องๆนะครับนักศึกษาต่างๆที่บริสุทธิ์ก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องพยายามช่วยกันนะครับช่วยกันประคับประคองให้การดูแลชาติของทางรัฐบาลนะครับได้เป็นไปตามขั้นตอนแล้วสุดท้ายเราก็จะได้มีขั้นตอนที่ถูกต้องรัฐบาลที่ถูกต้องในโอกาสต่อไปสมอย่างที่ทุกคนมีความหวังซึ่งทางรัฐบาลเองทางทหารเองผมในฐานะผู้บัญชาการทหารบกความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับผลสำรวจของสวนดุสิตโพซึ่งพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เกินกว่าครึ่งไม่เห็นด้วยกับการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงที่บ้านเมืองเกิดความสงบและอยู่ระหว่างการปฏิรูปประเทศและอยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันนำประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ณัฐวุฒิกล่ำเจริญห้องข่าว NBT นายคำ